ลักษณะของสารสนเทศที่นำเสนอการนำเสนอสารสนเทศหมายถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นการเผยแพร่ผลงานที่ได้ผ่านกระบวนการทำงานตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าการอ่านการคัดเลือกการประเมินการวิเคราะห์และการสังเคราะห์การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมจึงนับได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของนักศึกษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงานของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นที่สนใจได้รับความรู้เพิ่มเติมการนำเสนอผลงานขึ้นอยู่กับนักศึกษาว่ามีความถนัดความสนใจความเหมาะสมและความสะดวกในการนำเสนอผลงานดังตัวอย่างดังนี้ตัวอย่างลักษณะของสารสนเทศที่นำเสนอเช่นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการบทความวิจัยเป็นรูปแบบการเขียนบทความที่ได้จากการทำงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้วนำไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะการตีพิมพ์ในวารสารบทความวิจัยประกอบด้วยชื่อบทความวิจัยชื่อผู้เขียนบทความบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยระเบียบวิธีวิจัยผลการวิจัยข้อเสนอแนะและรายการอ้างอิงบทความวิชาการเป็นรูปแบบการเขียนบทความที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอ่านทบทวนวรรณกรรมที่เห็นมีประโยชน์และควรได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านั้นจึงสามารถนำมาเขียนเป็นบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการนำเสนอด้วยการบรรยายเป็นการนำเสนอผลงานด้วยการบรรยายในที่ประชุมสัมมนาโดยจัดเป็นเวทีการประชุมระดับชาติการประชุมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทั้งระดับหน่วยงานสถาบันองค์การซึ่งผู้นำเสนอผลงานต้องเตรียมการพูดล่วงหน้าเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาที่จะนำเสนอการเตรียมตัวของผู้พูดและควรใช้เวลาในการพูดให้เหมาะสม
การนำเสนอด้วยโปสเตอร์เป็นสื่อทัศนวัสดุที่นำเสนอเนื้อเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งลักษณะของโปสเตอร์ที่ดีต้องมีการออกแบบให้น่าสนใจใช้สีภาพสวยงามส่วนใหญ่ใช้ในการนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยในการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการต่างๆเป็นบรรยากาศที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เดินชมผลงานและสามารถพูดคุยกับเจ้าของผลงานโดยตรงอย่างใกล้ชิดเนื้อหาของโปสเตอร์ประกอบด้วยชื่อเรื่องชื่อเจ้าของผลงานบทคัดย่อหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์การวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยผลการวิจัยหรือผลการศึกษาข้อเสนอแนะการวิจัยที่สำคัญและเอกสารอ้างอิงที่ตรงกับในเนื้อเรื่องการนำเสนอด้วยแผ่นพับเป็นสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยเน้นการสรุปสาระสำคัญอ่านแล้วเข้าใจง่ายมีความต่อเนื่องของข้อมูลรายละเอียดในแผ่นพับประกอบด้วยข้อความภาพกราฟิกตารางและแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องมีการออกแบบสวยงามสะดุดตามีการจัดวางเนื้อหาเหมาะสม